สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับวิถีบ่าวไทยบ้านหาอยู่หากินอีกแล้วครับหากินน้ำทงน้ำทาคือเก่าแหละครับอยู่หายอยู่หน้าคือเก่านี่ครับกำลังเริ่มการทำงานครับผมเริ่มปฏิบัติล่าครับผมล่าอยู่ในกินนี่ครับผมมาใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดปลาครับเสพกับหนองทรายเสพกับมาหาอยู่หากินนี่ครับผมเตรียมเบ็ดเรียบร้อยฮะภาพใส่ครับผมนี่ไปตรงนี้แหละนะครับบริเวณการหาอยู่หากินเดี๋ยวรอรุ่นกันเลยตอนแรกเดี๋ยวพาไปใส่กันครับไปเบิ้งไม้ในการก่อนแต่ว่าดับแรกต้องกลเหยื่อนะครับว่าจะเนี่ยหวกมาใส่บ่มีครับมาหาเอาหน้าอีไงใส่เดือนครับผมสวัสดีกินนี่มันยังตู่ก็ยังทอดกินไม่ได้ตอนก็มีเดี๋ยวเห็นเฮียร้อยขอบคุณแม่ที่ซ่อนพร้อมนี่เรื่องหัวหมอกหัวหมอกหัวหมอกอ่ะดูหน้าบุ้งป่าให้น้ำเขาจะมาครับทั้งสีอยู่ที่ป่าเขาดูน้ำตลอดนี่ครับเกียร์ไส้เดือนครับผมนะเริ่มเลยครับที่นี่มือเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าที่นี่ครับพี่น้องไส้เป็นโตเลยครับผมนี่สองตัวว่ะเหรอในการนี้จน
เอ๊ะใส่ใส่อินทัวยังฮะทำเสียบใส่เป็นใส่ครับผมถ้าถึงพี่น้ำกันตัวก็ใส่ใส่อยู่ใส่อ้อมคนบ้างเทิงผีป่ะฝ่าฮะใส่มาฟังคุณท้องผีคอยว่าอีหยังเจ้าจะใส่อะไรใส่กบเขาดูใส่ไก่นดได้น้อยว่าโอ้ครับครับหาอยู่หากินวิถีบ้าวไทยบ้านครับผมจ้าครับเดี๋ยวผมกระชิบครับใส่กันครับที่นี่ละก็จะใส่ขึ้นไปทั้งละหน้าเขาครับเดี๋ยวจะใส่ก่อนครับเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวรอบตอนเบื้องตอนยามครับผมว่าอยู่แบบเย็นดีว่ามันบ่อนเนี่ยบ่คือผาเนี่ยพวกผาลมเนี่ยลมบ่ของเนาะแก้วบวงน้ำตาลหอมไม่ห่วยแล้วแก้วบวงเย็นเราอันหนึ่งแบบนี้อันนี้โอ้ยเราว่าเป็นทุ่งบอกกับผาลมเราว่าห้วนหลังข้างหลังเลยแม่นนี่โว้ยเห็นด้วยช่วยเนาะลมพันขอขยายครับเจ้าบองนี่ไงยามเด็กกันครับคุณชมก่อนเนาะคุยให้เสร็จเดี๋ยวบ่วงเขาคักเลยครับก็ดีเลยหาปลาปิ้งครับเจ้าบ่วงครับเลือกครับนี่ครับวันนี้หาอยู่หากินกัน2คนแล้วน้องชายเพิ่นเราเมียแล้วครับเพิ่นหากินต่างหากของเพิ่นเนาะแหงได้ครับนี่แหงยินเอาเซาใส่แล้วบ่ขาดบ่ขาดบ่โหลดินักบ่หลายดอกสิบกล้วยแล้วบ่ขาดนี่ก็ได้โอ้แดดได้กันว้าวคือหมกเกี่ยวเด้เนาะได้กันครับเป็นใส่เบ็ดอีกเอาใส่40หลังเกือบ50แล้วครับลุกนั่งสู่หลังเนาะเงยอยู่ได้ใส่เบ็ดจะมักครับใจมักใจมักอยู่หากินแบบสิแล้วครับเดี๋ยวรอคนงานครับผมเดี๋ยวพาไปยามยามเบ็ดกับเซฟนะครับนุ่นกันเลยนิดแจ่มเดียวหอยสีลายนิดนึงครับโอ้เซฟคนเลยประแดกเป็นโตมากครับคงไม่ครับมีปวดย้ำทงทากับคัดกันนะครับกินยังกันเลยครับยังไงนี่กินได้บ้างไม่เสียวสิด้วยยังไงเปรียบว้าทุกวันผมเฮ้ยคาราบาวครับกินครับเขือกับแซ่บด้วยกันเดี๋ยวจะแซ่บโอ้เดี๋ยวขึ้นนวดไปก่อนหนีด้วยคุยแล้วสมมุติมันทัดบวกมาวันดีดังๆไงผมเนาะโอ้โหจะน้อยสวรรค์ไงวินิจฉัยความใช่ว่าไงเขือได้ครับเจ๊ปวดจีนเขือกันแล้วไม่ต้นอุ้งอุ้งแบบม่วง
คัดตัวกินยังกระเดะย่างโยนมิ้นหน่อยตัวนสี่ประเดี๋ยวโอ้ลุ่มลุ่มเดี๋ยวนี้ต้องเปื่อยดิบเงาเงาดีครับแล้วคือใช้ตรงหุ้งแทบไหมเบิดเท่านั้นครับง่วงครับง่วงครับโอ้มาแล้วประเดี๋ยวง่วงขนาดเลยง่วงนัวเกลี่ยนกง่วงครับผมจะดูดหูดเลยลุงแซ่เลยครับจะดูดดูดเนี่ยอร่อยครับผมเอาแซ่บยังก็แซ่บครับผมเสพหาเนี่ยมากินแล้วครับใบยังแน่นี่ใบสมลุ่มใบสมลุ่มโอ้นี่ครับใบสมลุ่มครับประเดี๋ยวก็อย่าเบิดหลบอยู่ในหันตอนนี้นะมันได้การดีครับกับใบสมล้มครับประเทศนี้สมเปรี้ยวหอมหอมสมอึ้งก็มีประเดี๋ยวนี่ก็น่าครับประเทศนี้พูดได้การได้กันใบสมอึ้งใช่ไหมติ้งในใบสมอึ้งนี่เนี่ยก็เคยกินนักเกียร์ครับเสพเป็นท่ากินเอาหัวเลยหัวยาเบิร์ตเต้นรถตัวโอ้รถส่วนเดาเองว่าเดี๋ยวโอ้โหไปแล้วครับเอาแล้วงามมากนายสั่งโอ้นายสั่งสู้พุ่นกับมาครับผมโอ้ได้อู้ดีแล้วนี่ไม่ได้การเลยโอ้มีกับแกมมาพร้อมครับผมแกมมาฝากพร้อมกำลังกินสมกันอยู่ครับโอ้สมอย่างงูเสพใส่พร้อมนะไปกินครับเมื่อนี้ต้องใหญ่ของนอนได้ดิคอยว่าน้องเหรอนอนเอาของน้ำได้เหรอไปสมร่มเลยสุดยอดนะครับเลยก็ประเดี๋ยวตอนว่าเออเดี๋ยวคือเตาเดี๋ยวคือไม่เอาประเดี๋ยวก่อนครับล้างเงินได้กูมือมึงเอามาอีกเลยครับประเดี๋ยวประเดี๋ยวตัวนี้ทั้งครับเมื่อเนี่ยผมกูใส่ไก่ให้กูปรุงสักหน่อยครับเดี๋ยวบัดเดี๋ยวบัดเนี่ยสี่ประเดี๋ยวก่อนครับเบ็ดเอาไว้หันละกินสมกันได้มาเลยกับทากันกินกินแล้วแสบพี ไปมาส่วนกูก็สร้างกับไปให้กินข้ามรอดโอ้ยกูก็แบ่งเยอะเลย
เนาะยี่ห้อไทยเนี่ยลองเบิ้งหันบ่เสือเอาเปลี่ยนมาตื่นคนมันคือหนีลองเบิ้งหันบ่เสือแซ่บอีหลีมันคือหนีจังลูกเป็ดแม่เป็นนวลไข่เนาะตื่นหอยอยู่ให้ง่ายกายแม่นี่แม่โอ้ปืนมาโอเคเป็นไรครับกับคิดซะอีกครับโอ้ยเห็นแต่ไข่คือกินแบบนี้นี่ป่วยหาเต็นนอนหนาของน้ำมีเตือนไข่อยู่หรอกว่าอยู่ทงมุ้งมีของน้ำไม่นอนหนาโบเมียนโบเมียวขำโบเป็นยังโอ้ตัวที่ได้กินได้นี่เป็นปีไปได้นี่น้อยเป็นปีเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนเหมือนมันทำนุ่งเกล็ดเกลียวคนเดียวไปกำลังจนปีกล้วยก็จะเบิดเนาะเกล็ดคนเขาเกล็ดที่เบิดแล้วยิ่งหนูเนาะหนูเลี้ยงแตกยาวๆไปหนูเนาะอย่างสิงสันคุณมีเนื้อตรวจนิดนึงครับเนี่ยมันนอนของน้ำกันเนี่ยสร้างบ่มีบ่บ่มีคำเพราะขวายกินเมื่อนตำใบสมรมใส่มดสมพร้อมนะสมเกินเนาะนี่ที่เก็บกระเทียมต้นดอกกัวครบโอ้แซ่บแซ่บกูได้ครบตัวนึงแล้วเนี่ยครบไปยังก็ไปอยู่ในหันนี่นะครับปลาเบ็ดได้ปลาปลาข้อน้อย2ตัวก็ปลาเข็งตัวนึงครับผมอยู่ปล่อยด้วยไปเลยนะโอ้มันทําเละแล้วปลาอีหยังก็ตัวใหญ่แต่เสียบนี่โอ้ปลาสวายปลาสวายก็ถือเบ็ดท่านน่ะเอ้าจะได้หวนไปทางไหนหวนหวนหวนมันบ่ฟังทีบ่โอ้แต่ผมนี่น่ะยามเบิดนี่ครับเนี่ยผมไปเพิ่งไปยามแล้วฝนตกซื่อๆแล้วบ่ได้เห็นบรรยากาศซื่อหรอกครับว่าฝนมันตกครับผมแล้วผมไปทายเงี้ยจักรอบก่อนลวกจิ้มเมื่อกี้พากันกินนี่นะครับผมไปหามาเพิ่มเติมอีกก่อนเด้อจะได้เพิ่มมาจัก 2-3 ตัวก็จะปิ้งครับผมปิ้งปลาคอหน่อยปลาเข็งรายการนี้ดิมันมีหูนึงหัวเกลียนโอ้มีหัวเกลียนพร้อมเหมือนเมนูของหลายถือว่าโอ้ข้างหินหัวเกลียนครับผมโอ้หัวนั้นหัวอยู่ครับกำลังต้มต้มก่อนดิเป็นหลักใส่น้ำหน่อยหลายมันเล่นนี้มันดีดออกมาได้เขียนเนี่ยครับมันกลิ่นเต้นนะครับติดงานพิธีบ่าวแท้บ้านครับผมสายร้อนมาบ่ได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นค้าคั่วอยู่เพิ่นดูแลคั่วเพิ่นอยู่เพิ่นมาบ่ได้ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามอีพีต่อไปครับตอนเมนูเฮ็ดกับเขาเดี๋ยวผมไปทายเงี้ยสักรอบก่อนก็ได้มาเพิ่มเติมกันครับอะไรถือเขาจะบินเนาะนี่ไฮนั่นเรียงไฮยุทธไทยไฮเดียนก็มีวิ่งโอ้ปลาลูกควายก็ครับก็พอดีวิ่งส่วนนี้มันขึ้นที่หุ่นครับเดี๋ยวว่าพอดีข้ามวิ่งเลยว่ะเนี่ยยังเจ็บฮะอันนี้ซึ่งมีกล้วยครับกล้วยโอ้กล้วยบาดสบายครับหนองจัดครับผมไอ้ดอกนี้เนี่ยแจกข้าวอยู่กินแล้วมือต้องกินสองเช้าเดียวมันต้องเลี้ยวหรือบ่เปลี่ยนเนี่ยข้าวอย่างนี้กุ้ยกินข้าวแดงเอ้าจะกับแตนทุกสดด้วยเนี่ยข้าวแดงมือนี้ข้าวหยำหยำปูอันไหนหัวแล้วก็แตนแตนตั้งน้ำให้ยังวุ้ยลวกปลาเนี่ยผมมีน้ำกินเนี่ยลวกย่างแบบขอทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอติดตามอีพีต่อไปครับไอ้พัดเดี๋ยวผมปิด
เห็ดเนี่ยเห็ดยังก่อนถ่ายบนจะกรอบก่อนครับโอเคจนผมขี้ยังจะเต็มท้องเลยไม่เป็นไรครับแซ่บเหมือนเดิมเดี๋ยวครับผมขัวเถียงหน้าเดี๋ยวผมพาไปยามแล้วครับแต่มันไม่โอเคเลยบ่ได้ถ่ายลงให้เบิ่งครับแต่ว่ากันนี่ครับวิธีบาทเทบานหาอยู่หากินกินข้าวปลาครับผมกินข้าวเถียงหน้าฝนกระตุกลิ้นพอดีครับช่วงส่วนคันก้อยปลาสบายครับก้อยสดๆเลยกินล้มบัดได้ในห้องโอกอยู่ในท้องได้เนื้อแสบมาแล้วอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ